สำหรับตัวอย่างที่จะนำเสนอนะครับเป็นตรีโกณมิติครับแต่ตรีโกณมิติมีตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรเดียวโดดๆอย่างที่เคยอธิบายไปนะครับโจทย์ข้อนี้เป็นไซน์2เซต้าครับผมไซน์2เซต้าเทียบตัวแปรเซต้าทีนี้มันก็มีปัญหาครับว่ามันจะทำอย่างไรเพราะว่าจากที่เคยได้สอนคุณไปนะครับสูตรมันคืออินทิเกรตไซน์ x dx นะครับจะได้เท่ากับลบคอส x บวก4สาเหตุที่มันอินทิเกรตได้ครับเพราะว่ามันตรงกันนะครับแต่อันนี้มันมีความไม่ตรงกันเพราะว่าอันนี้เป็น2เซต้าแต่อันนี้เป็นเซต้าเดียววิธีง่ายๆเลยนะครับวิธีง่ายๆเลยและอยากให้ลองทำก็คือเอา2เซต้านี่แหละครับมายัดใส่ในเซต้านี้ไปเลยครับแต่จะต้องดิฟแล้วไม่มีเซต้าหลงเหลืออยู่ถ้าหลงเหลืออยู่ก็จะต้องนำไปตัดและหายไปดังนั้นก็จะเป็นอินทิเกรตไซน์2เซต้า d 2เซต้าแน่นอนครับเราไม่ได้ให้2เซต้ามาเทียบกับตัว d ใช่ไหมครับดังนั้นอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ดิฟได้อะไรครับดิฟ2เซต้าได้2เราสามารถนำหลักการนี้ใช้กับโจทย์ข้อนี้ได้เลยนะครับต่อไปเรานำ2นะครับเลื่อนออกไปข้างนอกนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็น1ส่วน2อยู่ข้างนอกนี้แล้วทีนี้ลักษณะของโครงสร้างมันก็ตรงกันกับลักษณะของ sin x dx แต่นี่คือ sin 2เซต้า d 2เซต้าครับหรือเรียกง่ายๆว่า u นั่นเองนะครับ sin u d u นะครับอินทิเกรต sin u d u ไม่ใช่ sin x dx นะครับ u เป็นพหูนามนะครับในลักษณะ1นะครับเหมือนกันเลยเป็นไซน์ u du ดังนั้นผลการอินทิเกรตก็จะเป็นเศษ1ส่วน2และอะไรครับลบคอส u ครับ u ที่ว่าก็คือ2เซต้านั่นเองที่สำคัญอย่าลืมบวก4ด้วยนะจ๊ะจัดรูปให้เรียบร้อยครับรูปแบบนี้ยังไม่สวยงามก็เป็นลบเศษ1ส่วน2คอส2เซต้าบวก4ครับเป็นอันเรียบร้อยครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับอีกข้อหนึ่งแล้วกันถ้าเป็นอินทิเกรตคอสบ้างล่ะนะครับเรามาดูนะครับอีกโจทย์ข้อหนึ่งถ้าเป็นอินทิเกรตคอสเซต้าส่วน2มั้ยน่าสนใจเซต้าส่วน2 d เซต้าครับมาปุ๊บนะครับเรารู้หลักการแล้วนะครับอินทิเกรตคอสเซต้าส่วน2 d เซต้าอันดับแรกเลยคุณจะต้องพึงระลึกเสมอว่าสิ่งที่เราจะยัดเข้าไปในเซต้าตัวนี้เป็นเซต้าส่วน2ดิฟแล้วจะต้องไม่มีเซต้าติดออกมานะครับซึ่งเราพิจารณาดูแล้วมันได้เศษ1ส่วน2ครับสบายเลยดังนั้นเป็นอย่างนี้ครับอินทิเกรตคอสเซต้าส่วน2และ d เซต้าส่วน2ครับอนุพันธ์เซต้าส่วน2ครับได้เศษ1ส่วน2ครับนำมันไหลออกมานะครับไหลออกมานอกเครื่องหมายก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ1ส่วนเศษ1ส่วน2แบบนี้ใช่ไหมครับและก็เป็นอินทิเกรตคอสเซต้าส่วน2 d เซต้าส่วน2ครับอาจจะดูยุบยับวุ่นวายไม่มีอะไรเราพลิกส่วน2ล่างสุดนี้นะครับขึ้นไปกลายเป็นเศษได้ครับดังนั้นหน้าสุดของผลการอินทิเกรตได้2ครับเกิดจากการพลิกขึ้นมาและคอส u du ใช่ไหมครับอันนี้ผมเรียกว่า uนะครับเซต้าส่วน2เรียกอยู่และอันนี้ก็คืออยู่เช่นกันผมขอเรียกว่าอินทิเกรตคอส u du อินทิเกรตคอส u du ได้เ
ไซน์ยูบวกซีครับดังนั้นก็เป็นไซน์ยูยูก็คือเซต้าส่วน2นั่นเองนะครับแล้วก็บวกซีครับเป็นอันเรียบร้อยของการอินทิเกรตนะครับโดยการเปลี่ยนตัวแปรนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าอินทิเกรต DU ต่างๆนะครับไม่ใช่ตัวแปร X โดดๆอย่างที่เคยทำเป็นไงครับยากไหมครับ2ข้อสบายๆเลยทั้งไซน์ทั้งคอสนะครับย้อนกลับไปนะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยและเรามาดูกันในโจทย์ที่ยากขึ้นต่อไปครับผม